สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับศิลปินระดับตำนานเอ้าเธออยู่กับแต่มาเธอต้องอยู่ยุคนี้เพลงนี้กลับมาอีกครั้งกับชื่อเพลงว่าดูดพีชนะครับ Love Sucksนะครับผมยังไงต้องมีอะไรเกี่ยวงูไหมเขาบอกว่ากระแตอาสยามนักร้องสาวตัวแม่แซ่บไม่มีแผ่วทั้งการร้องเพลงเขาถูกยกให้เป็น Queen of Dance ของเมืองไทยกับซิงเกิลดูดพิษที่ซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่แตกต่างจากสไตล์ที่เคยทำมานะครับผมด้วยท่อนเพลงที่แบบติดหูมากๆแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์แห่งยุคอย่างพี่ฟองเบียมาทำด้วยไม่ว่าจะเป็นความว้าวด้วยภาษาหรือความอึ้งด้วยอารมณ์นะครับผมก็จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยเพลงนี้เพลงช้าเหรอปากบวมขึ้นนะดูดผิดเอาดูดผิดเออว่ะง่ายใช่ไหมชุดโอ้โหเออชอบแล้วแบบอินเนอร์ได้ตางูอยู่นะยังโดนพี่ที่หัวใจคือกลิ่นแบบรูปกลิ่นเออเสียงดีเวอร์อืมไปดิโอ้โหแต่ซีนเนาะเลือดวิสักค่าแถวด้วยโอ้ยมันเหมือนไม่ได้ดูดพิษเลยเนาะมันเหมือนดูดเลยดูดเออชอบท่อนนี้จังเลยอ่ะโอ้โหก้นแบบกระดกงามากมันดีเลดเวอร์พุ่งสุดเห็นแล้วศิลปะเนาะเว้ยดูดพิษใจวู้น้ำแตกทำละวู้สวยเด้ออุ้ยสวยมากทุกคนลุกอะทำ MV แซ่บมากเออว้าวอย่างนี้เหมือนแบบคนบริสุทธิ์เราเป็นเมียน้อยเราเหมือนเป็นเมียน้อยอะอุ๊ยโอ้ยเยี่ยวอะไรเนี่ยเยี่ยวแม่มีท่านได้ด้วยเหรอว้าวแม่แม่โอ้ยเล็บเป็นไงท่าเต้นแรงมากไม่เออคุยแม่แม่เลยอ่ะโอ้ Queen of Dance ไม่เกินจริงเต้นคือแบบกัดแม่งเลยอุ๊ยกัดแม่งเลยไงปล่อยพิษให้แม่งตายอุ๊ยเป็นนางพญางูไงเธอเป็นนางพญางูนมว้ายแล้วดื่มดำนะชุดโอ้ยคือฆ่ามาหมดแล้วเนี่ยแม่อ้า
ใช่อาสยามปาติโกพี่กระแตเก่งมากทุกคนคืออ่ะสำหรับเรานะเพลงมันอาจจะดูแบบเพลงมันพอมากเลยนะไม่ต้องแบบเอานี้ตัด MV ออกไปก่อนนะเรารู้สึกว่าเพลงเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแบบเธอเป็นเหมือนสัตว์ร้ายในคราบคนอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคือตัวละครแบบเนี้ยตัวละครแบบที่พี่กระแตกำลังเล่นอยู่อ่ะถ้าเขาไม่ร้ายมาเราจะแว้งกัดเขาได้ยังไงเหมือนงูอ่ะที่เราชอบคิดว่ามันร้ายอ่ะแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายมันอ่ะมันจะแว้งกัดเราเหรอหรือเราไม่เข้าไปในเขตมันอ่ะเพราะงูอ่ะจริงๆที่มันกัดอ่ะคือมันห่วงถิ่นนะเออมันห่วงไข่หรือมันห่วงเจ้าของอะไรแบบนี้มันได้การอะไรแบบแสดงอำนาจอะไรของใช่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขาอ่ะเขาไม่ทำร้ายเราหรอกมันก็คือเหมือนกับพี่กระแตที่กำลังจะสื่อว่าถ้าไม่มายุ่งกับฉันไม่มาทำร้ายฉันฉันจะไปทำร้ายคุณทำไมแล้วก็บวกกับอินเนอร์เมื่อกี้ท่ากระดกตูดคือเยี่ยวแม่เยี่ยวเล็ดเลย มามี่โปโกะต้องเข้าแล้วหนึ่งไอ้ท่าที่มันดกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอซีนแบบเบรกแดนแบบท่าเลิศแล้วทุกอย่างเป็นสัญญาในเชิงแบบเซ็กส์หมดเลยคือแบบมันไม่ต้องแบบเอ็ดโชว์อ่ะแต่ว่ามันมีแบบมันมีสัญญาในเชิงที่แบบรู้อ่ะว่าเอ็ดกันอ่ะเขาเอ็ดกันอยู่อ่ะฉันเพิ่งนึกอะไรออกว่าฮโยรินเมืองไทยเออเพิ่งดู MV ฮโยรินมาหนีเลยท่าเต้นคือมันลงแบบลงสุดขึ้นสุดมันไม่ได้แบบใครจะมาเต้นแบบนี้ทุกคนก็เต้นได้แต่ใครจะเต้นและสวยแบบเขายากเออท่าเต้นสวยมาขอดูอีกรอบได้ป่ะพ่อได้ขอไปดูท่อนขอไปดูท่อนเมื่อกี้หน่อยท่อนงูจงอางฉกไข่แล้วแต่เจอว่าแบบเขาอยู่กับเมียหลวงดูดพิษคือลูกหมุนหัวว้าวนี่หัวรูดอุ้ยเอ้อดกดกดึกดึกชอบท่าดึก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 เออดึกๆถ้างูจงอางฉกไข่เดี๋ยวอ๋อนี่ไงโหแต่อินเนอร์อะไรก็คือให้ร้อยเลยแม่คือแบบอันนี้จริงๆนะคือแบบดูแล้วอยากดูดพิษอ่ะให้เธอทีหัวใจดีๆเออเลิศเลิศเลิศดีใจที่เราได้เห็นศิลปินอย่างพี่กระแตนะครับเพราะว่าจริงๆคือแบบผู้ตามตรงคือติดตามมาหลายเพลงแล้วแล้ววันนี้คือแบบมีโอกาสได้ทำเรียกก็เลยรู้สึกว่าต้องมาแม่ต้องมาจริงๆแล้วแบบเห็นว่า MV ปล่อยก็เออแล้วเราเชื่อเลยว่าพี่กระแตเนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายคนในเรื่องการเต้นถูกฉันด้วยนั่นหนึ่งว่าฉันก็ดูแบบหลังๆมาพี่กระแตจะเป็นแบบเพลงแบบแนวเต้นแบบยิ่งถึงทิ้งยิ่งต้องสวยเพราะเราคนสวยเหมือนกันไงเออมันก็แบบถึงทิ้งก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ยิ่งสวยแต่อยากดูดพิษให้เธอทีหัวก็สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของพี่กระแตนะครับไปดูได้ที่แอคเคาท์ของอาสยามมิวสิกนะครับผมแฟนเพจอะไรเซิร์ชด้วยอากระแตอาสยามนะคะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรที่พวกเราพลาดกันไปอย่าลืมให้พี่ทีมคอมเมนต์ใต้ที่ปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะคะใช่อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ง่ายๆในการทำคอนเทนต์นะครับขอกันมาเยอะจริงๆเพลงลูกทุ่งเราดูอยู่แล้วเราชอบดูเพลงลูกทุ่งกันอยู่แล้วเว้ยมันไม่มีโอกาสไหนๆเราทำช่องรีแอคแล้วเราก็รีแอคพี่ๆเขาเลยไหมจริงมันถือว่าเป็นการสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูดนตรีไทยนะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ